วันนี้จะมาปลูกข้าวโพดนะคะไว้ทานเองที่บ้านเพราะข้าวโพดก็จะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เวลาเกษตรกรเขาปลูกอะค่ะเขาต้องใช้สารเคมีหรือว่ายาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดหนอนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราปลูกเองนะคะเราก็ปลอดภัยจากสารเคมีค่ะในซองนะคะก็จะบอกเกี่ยวกับโรคแล้วก็แมลงของข้าวโพดแล้วแค่เอาโทรศัพท์ไปส่อง QR code อ่านก่อนนะคะช่วงระยะเวลาการปลูกนะคะคือปลูกได้ทุกช่วงเลยนะคะแต่ว่าอายุเปรียบประมาณ3เดือนอันนี้ก็จะเป็นพันนะคะแฟนตาซี35 F1 คุณเห็น F1 ไหมคะเขาบอกอะไร F1 ก็คือเมล็ดพันธุ์ประเภทนี้ค่ะเขาเอาไปตัดแต่งพันธุกรรมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับการที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อเหมือนสมัยโบราณที่เขาแกะเมล็ดแห้งแล้วเก็บไว้ความสมบูรณ์มันจะเหลือแค่ 50% นะคะแล้วบางคนบอกว่าเอาแล้วถ้าปลูกมันเป็นยังไงนะคะเมล็ดมันอาจจะเป็นแบบข้าวโพดฝันหรอหรือไม่ก็เพาะไม่เกิดแล้วแต่อาการของที่มันจะแสดงออกนะคะแล้วแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์เหมือนต้นพันธุ์แม่ที่มันมาตั้งแต่เราปลูกกันละกันนะคะทีนี้มาดูเมล็ดพันธุ์ในซองมันจะเป็นสีแดงเห็นไหมคะเขาคลุกยามาเรียบร้อยแล้วอย่าไปหยิบเผลอหยิบเข้าปากนะคะมาถึงขั้นตอนของการเตรียมการปลูกนะคะเราก็จะมาพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็รดน้ำนะคะทีนี้ข้าวโพดหลายคนสงสัยว่าต้องเพาะเมล็ดก่อนไหมมันเป็นพืชไร่นะคะไม่ต้องนะคะเราจะลงดินได้เลยนะคะอันนี้ก็จำลองว่ามีแปลงละนะคะแล้วก็รดน้ำให้เรียบร้อยให้ชุ่มเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มปลูกกันเลยค่ะวิธีปลูกก็ง่ายๆค่ะใช้เสียมขุดเข้าไปให้มันเป็นหลุมนะคะเล็กๆนะคะพอเมล็ดมันเล็กๆเองไม่ได้เป็นพืชใหญ่นะคะแล้วก็เป็นพืชไร่ด้วยไม่ต้องพิถีพิถันเยอะก็ได้ค่ะอันนี้เราจะปลูกถี่ไปหน่อยว่าพื้นที่เราจำกัดนะคะอันนี้ก็เอาจอบเสียมขุดเข้าไปนะคะแล้วก็เอาเมล็ดอะค่ะหยอดประมาณ 2-3 เมล็ดต่อหลุมนะคะอันนี้เราใช้3เราทดลองหรือว่ามันเกิดดีไหมเนาะไม่แน่ใจด้วยกันเพราะว่าอันนี้ยังไม่เคยเอามาทดลองปลูกสักทีเนาะอันนี้3เม็ดก็หยอดนะคะแล้วก็เอาดินกลบให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำเช้าเย็นค่ะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นพืชไร่อ่ะอย่างเกษตรกรอีสานเนี่ยก็รอฝนอย่างเดียวแต่นี่อยู่บ้านเราก็รดไปเลยค่ะผ่านไปประมาณ1สัปดาห์นะคะเมล็ดมันก็จะงอกเป็นต้นอย่างเงี้ยอัตราการงอก 90% ค่ะงอกดีมากเนี่ยหลุมนึงงอกประมาณ 2-3 ต้นนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าระยะเวลา1เดือนเป็นยังไง2เดือนเป็นยังไงจนถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยว3เดือนเลยนะคะในระหว่างนี้นะคะก็จะรดน้ำทั้งเช้าแล้วก็เย็นแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะเราจะไม่ใส่สารเคมีเนาะใส่ปุ๋ยคอกนะคะเราก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆอะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะหยุดแค่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วรออีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่ามันโตประมาณไหนแล้วก็มันจะเป็นฝักใหญ่เมล็ดโตเต็มเหมือนอย่างที่เขาโฆษณาไหมนะคะแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ